สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite กับผมไอเดียดารันพบนะครับสำหรับใน EP นี้ผมพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่เรียกว่ากำลังถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตณเวลานี้เลยทีเดียวนั่นก็คือสวนป่าเบญจกิติเฟสใหม่ล่าสุดที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับในสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้จะมีอะไรบ้างแล้วทำไมหลายๆคนถึงรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นที่อยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสกันจริงๆเดี๋ยวพวกเราไปดูข้างในกันเลยครับจากที่ผมสังเกตในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วว่าแม้ว่าตอนนี้สวนป่าเบญจกิติเฟสใหม่แห่งนี้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเดินเล่นพักผ่อนหรือว่ามาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ในบางโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายคนก็สงสัยกันว่าจะสามารถเข้ามาที่นี่ทางไหนได้บ้างเพราะทางเข้าหลายๆทางนั้นก็ยังปิดอยู่เนื่องจากว่าการก่อสร้างในบริเวณนั้นๆยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะงั้นวันนี้ผมจะพามาดูว่าณตอนนี้เลยเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะเข้าไปชมสวนแห่งนี้กันได้อย่างไรนะครับจากจุดนี้คือลานจอดรถหลักของสวนเฟสใหม่ที่รองรับรถได้ราวๆ260คันมีทางเข้าจากถนนรัชดาภิเษกเป็นทางเข้าเดียวกันกับสวนเบญจกิติเดิมนะครับเมื่อตรงเข้ามาจนสุดทางก็จะเจอลานจอดรถนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์พิกัดใน Google Map เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอใครที่ต้องการจะมายังจุดนี้ก็สามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วตั้งเส้นทางมาตามพิกัดนี้ได้เลยครับจากลานจอดรถก็จะมองเห็นทางเข้าตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับเป็นทางเดินกว้างขวางตัดตรงเข้าไปกลางสวนเลยจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆตรงไปอย่างเดียวเลยครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะยังงงๆว่าสรุปแล้วสวนป่าเบญจกิติที่เปิดใหม่ตรงนี้เนี่ยคือส่วนไหนกันแน่อ้าวแล้วสวนสาธารณะที่ชื่อสวนเบญจกิติก็มีมานานเป็น10ปีแล้วไม่ใช่เหรอเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นภาพกราฟิกประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับที่เรียกว่าสวนเบญจกิติเนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่พัฒนาขึ้นบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานยาสูบเก่าที่เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547อยู่ติดกับถนนรัชดาภิเษกใกล้ๆกับศูนย์ประชุมสิริกิติ์ครับตรงสวนดั้งเดิมแห่งนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นคือมีทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็จะมีในโซนเป็นพื้นที่พักผ่อนเป็นทางเดินทางวิ่งแล้วก็แนวสวนอยู่รอบๆทะเลสาบโดยที่มีพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ยแค่130ไร่นะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปจนถึงปี2557จนถึงช่วงปี2559ทางโรงงานยาสูบเขาก็ได้มีการมอบพื้นที่เพิ่มมาให้อีก61ไร่บริเวณด้านหลังของสวนส่วนแรกซึ่งก็ได้มีการพัฒนาเป็นสวนในอีกรูปแบบหนึ่งคือเน้นปลูกเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อย่างเช่นต้นแคนาต้นเสลาแล้วก็กระโดนทำให้สวนบริเวณนี้เนี่ยมีความเป็นป่าที่ร่มรื่นซึ่งจะต่างจากโซนแรกที่จะโปร่งโล่งกว่าแล้วก็เน้นทะเลสาบตรงจุดนี้เองก็คือจุดเริ่มต้นที่กลายเป็นเฟสแรกของการพัฒนาส่วนต่อขยายที่เรียกว่าสวนป่าเบญจกิติขึ้นมาซึ่งก็คือตรงที่เรากำลังเดินอยู่เพื่อที่จะผ่านไปยังเฟส2ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนั่นเองครับเมื่อสวนป่าเฟสแรกเริ่มต้นพัฒนาไปแล้วคราวนี้ก็นำมาสู่แผนพัฒนาสวนป่าแบบเต็มๆอีก2เฟสอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกถึง259ไร่ซึ่งก็ค่อยๆทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี65นี้นะครับโดยที่เฟส2ที่เรากำลังจะไปชมบรรยากาศกันในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สวนแล้วก็ทางเดินสกายวอล์กลัดเลาะไปตามแนวสวนนั้นก็เปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนเฟสสุดท้ายหรือว่าเฟส3ก็จะเป็นส่วนของอาคารกีฬาในร่มแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เขารีโนเวทมาจากอาคารโกดังเก่าของโรงงานยาสูบเดิมสำหรับในส่วนนี้ก็กำลังเร่งงานกันอยู่ซึ่งก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการได้ในอีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ครับตอนนี้ก็คือส่วนของสวนป่าเฟสแรกที่เริ่มเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี59อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับณตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ออกแบบให้สลับซับซ้อนอะไรมากมายทำให้แนวทางเดินของสวนเฟสนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปแบบเส้นตรงหลายๆเส้นขนานแล้วก็ตัดกันเป็นตารางซึ่งก็จะต่างกับเฟส2ที่เรากำลังจะเข้าไปชมกันครับ
และตรงนี้เราก็มาถึงแนวรั้วที่แบ่งเขตระหว่างสวนเฟสแรกกับสวนเฟส2แล้วนะครับซึ่งก็จะมีประตูรั้วเปิดไว้ให้สำหรับเดินเชื่อมทะลุต่อกันได้พอมองย้อนไปข้างหลังก็คือเส้นทางกลับไปยังลานจอดรถตรงจุดนี้แล้วก็อีกหลายๆจุดรอบสวนเขาก็จะมีห้องน้ำเอาไว้ให้บริการทั่วไปด้วยครับเมื่อผ่านประตูรั้วนี้ไปเราก็จะเจอกับแนวถนนหลักรอบๆสวนซึ่งก็จะมีทั้งทางเดินแล้วก็บิ๊กเลนสำหรับปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวจากจุดนี้เราจะเดินเลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังทางขึ้นสู่ทางเดินยกระดับที่อยู่ภายในสวนครับในช่วงเวลานี้ก็มีคนมาใช้สวนแห่งนี้กันคับคั่งเลยทีเดียวนะครับมาตรงนี้จะมีอีกหนึ่งประตูเล็กๆที่เปิดเชื่อมระหว่างสวนป่าแห่งนี้กับสวนเบญจกิติเดิมบริเวณด้านหลังของทะเลสาบด้วยนะครับใครที่เข้ามาใช้บริการสวนเดิมก็สามารถเข้ามาด้านหลังแล้วก็สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทะลุเข้ามาสู่สวนป่าเฟสใหม่ได้เลยเช่นกันครับและจากตรงนี้เราก็จะเห็นเส้นทางเดินเข้าสู่พื้นที่ภายในตัวสวนกันแล้วนะครับซึ่งการออกแบบโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวมีความทันสมัยเรียบง่ายแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากๆเลยครับและข้างหน้าตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นทางขึ้นไปสู่ทางเดินยกระดับหรือว่าสกายวอล์กของตัวสวนนะครับซึ่งทางขึ้นตรงนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆทางขึ้นลงเพราะว่าเส้นทางเดินลอยฟ้านี้เขาได้ออกแบบให้มีทางแยกแล้วก็มีทางขึ้นลงหลายจุดลัดเลาะผ่านไปยังโซนต่างๆภายในสวนซึ่งก็จะผ่านทั้งพื้นที่ป่าแล้วก็บึงน้ำหลายแห่งเลยซึ่งโครงข่ายสกายวอล์กเหล่านี้ตามป้ายตรงนี้นะครับก็มีความยาวรวมทั้งสิ้นถึง 1.6 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเลยก็คือแม้ว่ารอบๆสวนเนี่ยเขาจะมีทางวิ่งแล้วก็ทางปั่นจักรยานแต่ว่าสำหรับบนทางเดินลอยฟ้าเนี่ยเขาสงวนไว้สำหรับการเดินเท้าเท่านั้นคือไม่อนุญาตให้ปั่นจักรยานขึ้นไปทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแนวรั้วทางเดินนี่เขาก็ใช้เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างจะถี่ครับก็ถือว่าเดินบนนี้ได้โดยปลอดภัยพอสมควรเลยครับแต่อย่างไรก็แนะนำให้เดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ไปปีนป่ายตามรั้วนะครับเพราะว่าในบางจุดเนี่ยทางเดินก็จะยกระดับขึ้นไปสูงจากพื้นดินหลายเมตรเลยนะครับสำหรับช่วงเวลาประมาณนี้คือราวๆ5โมงเย็นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยครับสำหรับการที่จะมาสวนแห่งนี้เพราะว่าทางเดินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กลางแจ้งเป็นหลักนะก็มีแค่ทางเดินบางส่วนที่อาจจะผ่านไปใต้แนวต้นไม้ใหญ่เพราะงั้นถ้ามาช่วงกลางวันอาจจะแดดร้อนสักหน่อยแต่ว่าช่วงเย็นๆบรรยากาศช่วงแดดร่มลมตกแบบนี้คือเดินสบายมากแล้วก็แสงอาทิตย์กำลังสวยงามมากๆเลยครับซึ่งถ้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะคนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมอยู่เลยตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทางเดินลอยฟ้าบนนี้เนี่ยเขาจะมีทางแยกไปยังพื้นที่ต่างๆของสวนซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเส้นทางบังคับอะไรเราก็สามารถที่จะเลือกเดินไปทางไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลยครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่ภายในสวนป่าเบญจกิติทั้งหมดกว่า300ไร่ตรงนี้เนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็สลับซับซ้อนมากซึ่งเรียกว่าถ้าจะเดินสำรวจให้ทั่วก็คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยดังนั้นเราคงไม่สามารถจะเก็บบรรยากาศทั้งหมดมาลงแค่ใน EP เดียวได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามพาไปชมส่วนต่างๆที่หลากหลายแล้วก็มีความสำคัญภายในสวนนี้ให้ได้มากที่สุดแบบรวมๆแล้วกันนะครับจากตรงเมื่อกี้เราเดินผ่านแนวต้นไม้ใหญ่และตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงกลางสวนส่วนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งก็จะมองเห็นแนวขอบฟ้าหรือว่าสกายไลน์ตึกระฟ้าของกรุงเทพที่อยู่ล้อมรอบตัวสวนแบบเต็มๆ360องศาเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าแอบให้บรรยากาศคล้ายๆเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กอยู่เหมือนกันจากตรงนี้เราก็จะมองเห็นกลุ่มตึกไล่ไปตั้งแต่ย่านเพลินจิตวิทยุหลังสวนนะครับไล่ไปทางซ้ายก็จะเห็นไปถึงสีลมสาทรไซต์ก่อสร้างที่มีเครนหลายๆตัวตรงกลางนั่นก็เป็นโครงการวันแบงคอกที่ในอนาคตจะกลายเป็นกลุ่มตึกสูงใหญ่โตอลังการรวมไปถึงตึกอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนพระราม4ทางซ้ายด้วยนะครับส่วนด้านล่างนี้เขาจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของบึงน้ำแล้วก็เกาะต่างๆเป็นหย่อมๆพร้อมกับทางเดินที่จะลัดเลาะข้ามไปยังจุดต่างๆซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินลงไปชมข้างล่างกันด้วยครับก็เดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากใครที่มีโอกาสหรือว่าอยู่ในกรุงเทพผมแนะนำว่าอยากให้แวะมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยส่วนใครที่เคยมาแล้วรู้สึกยังไงมีอะไรติชมกันก็ร่วมแบ่งปันเข้ามาในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับภายในสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้เขาก็จะมีพื้นที่หลักเป็นบึงน้ำใหญ่ๆ4บึงครับแต่ละบึงก็จะจำลองเป็นเกาะแก่งต่างๆมีการปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้หลายประเภทอย่างเช่นพันไม้ป่าชายเลนไม้น้ำจืดไม้ป่าดิบแล้วก็เป็นไม้วรรณเกษตรรวมทั้งแปลงนาสาธิตด้วยตัวบึงน้ำทั้งหมดเนี่ยก็รองรับน้ำไว้ได้ถึง 128,000 ลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวส่วนต้นไม้ที่อยู่ในสวนที่นี่ก็จะมีทั้งต้นไม้เดิมนะครับที่อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ตรงนี้ยังเป็นโรงงานยาสูบเก่าต้นไม้เดิมก็จะมีประมาณ 1,700 ต้นแล้วก็เป็นไม้ที่นำมาปลูกใหม่เพิ่มอีกประมาณ 7,000 กว่าต้นเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นสวนที่มีความร่มรื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากๆเลยครับนอกจากทางเดินยกระดับบนนี้แล้วเนี่ยข้างล่างในหลายๆจุดเขาก็มีการสร้างเป็นบันไดขึ้นไปเป็นลานเล็กๆสำหรับไปยืนชมวิวถ่ายรูปโดยที่ข้างใต้ลานนั้นก็จะมีที่นั่งพักผ่อนไว้รองรับ
ใครที่แบบว่าเดินแล้วอยากจะนั่งพักเหนื่อยกันด้วยนะครับเราก็เดินชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับตรงนี้ผมจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบเหมือนมาเดินด้วยตัวเองเลยต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เพิ่งนำมาปลูกตรงนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าหลังจากผ่านไปอีกสัก5ปี10ปีหลังจากนี้ผมว่าบรรยากาศตรงนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปอีกมากเลยคงจะกลายเป็นสวนป่าที่ร่มรื่นขึ้นอีกเยอะเลยล่ะครับตรงนี้เราก็มาถึงทางลงอีกจุดหนึ่งของ Skywalk แล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวไปชมทางด้านซ้ายตรงนี้กันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักสำคัญสำหรับคนที่มาที่นี่เลยครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอัฐจันทร์ขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีที่นั่งเป็นขั้นบันไดซ้อนกันลงไปเป็นชั้นๆซึ่งก็เป็นจุดที่เราสามารถมานั่งพักนั่งชมวิวกันรวมทั้งลานหญ้าตรงกลางนี้เขาก็ออกแบบไว้รองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าพวกการแสดงต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีการออกแบบพื้นที่ไว้รองรับการใช้งานที่หลากหลายจริงๆครับวิวทางฝั่งนี้มองไปก็จะเป็นมุมมองเส้นขอบฟ้าฝั่งถนนรัชดาภิเษกนะครับในบึงน้ำแต่ละบึงเขาก็มีการออกแบบช่องทางน้ำทั้งเป็นแบบคลองคอนกรีตเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีแนวทางน้ำไหลแบบธรรมชาติด้วยสำหรับเชื่อมต่อระหว่างแต่ละบึงเพื่อให้น้ำในนี้มีการไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเดินไปชมตามแนวทางเดินระดับพื้นกันบ้างซึ่งแนวทางเดินคอนกรีตระดับพื้นที่แยกไปมาลัดเลี้ยวไปตามเกาะต่างๆในสวนที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็มีระยะทางรวมถึง 5.8 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวทางเดินด้านล่างนี้เนี่ยจะไม่ได้มีรั้วกั้นเหมือนกับข้างบนทางยกระดับเพราะงั้นเวลาเดินก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับตรงรอยบากที่เห็นตามขอบแนวทางเดินข้างๆเนี้ยพอถึงกลางคืนเขาจะมีไฟส่องออกมาด้วยก็ดูสวยงามแล้วก็ทำให้มองเห็นแนวทางเดินได้ชัดเจนเลยจากข้างล่างนี้เราก็จะมองเห็นแนวสกายวอล์กที่ด้านบนนะครับที่พาดผ่านไปมารอบๆตัวสวน
ตามที่เราเดินข้ามมาเมื่อกี้ซึ่งผมว่าก็เป็นวิธีที่ดีนะครับในการสร้างเส้นทางให้เราสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของสวนได้จากมุมสูงก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่พอสมควรเลยครับสำหรับสวนสาธารณะในบ้านเรานะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดของสวนป่าเบญจกิติในเฟส2นะครับหลังจากนี้ก็เหลือเฟส3อีกเพียงเฟสเดียวสวนป่าแห่งนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ครบทุกโซนกันแล้วโดยที่ในเฟส3เนี้ยก็จะมีทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารกีฬาในร่มที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจากอาคารโกดังแล้วก็โรงงานยาสูบเก่าให้กลายเป็นอาคารใหม่ที่ทันสมัยแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีทางเดินลอยฟ้าอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับสะพานเขียวซึ่งทาง Bangkok Onsite เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสำหรับเฟส3ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนี้ก็คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้แหละครับใครที่สนใจจะแวะมาเที่ยวชมสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้ก็สามารถเดินทางมาได้นะครับทั้งทางรถยนต์โดยจอดรถได้ที่ลานจอดหลักของสวนตามที่เราได้ไปดูกันมาตอนต้นคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดพิกัดเอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปส่วนใครที่อยากจะมาด้วยรถไฟฟ้าก็มาลงได้ที่สถานี BTS อโศกหรือว่า MRT สุขุมวิทนะครับแล้วก็อาจจะเดินไกลนิดนึงเดินมาตามริมถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ก็จะมีทางเข้าจากทางสวนเบญจกิติเดิมผ่านสวนเดิมแล้วก็เข้ามายังสวนป่าแห่งนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยสวนเบญจกิติที่เป็นโซนสวนป่าแห่งนี้เขาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี 5 ถึง 2 ทุ่มเลยนะครับอ้อแล้วผมอยากจะบอกทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยว่าสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้เนี่ยมาเดินตอนกลางวันก็ว่าสวยแล้วแต่ถ้ามาตอนกลางคืนหรือว่าช่วงพลบค่ำเขาจะเปิดไฟตามแนวทางเดินทำให้สวยงามดูมีระดับไปอีกแบบนึงเลยทีเดียวถ้าใครอยากเห็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนมาให้ชมกันใน Bangkok Onsite Special ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แน่นอนครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโครงการที่เรามาออนไซต์กันในครั้งนี้ก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage Bangkok Onsite ครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe หรือว่าถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ต่อๆกันไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศยามเย็นของสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานครสวนป่าเบญจกิติเฟสใหม่แห่งนี้นั่นเองนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาใช้บริการแวะเข้ามาเดินเล่นพักผ่อนออกกำลังกายที่นี่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ดีมากๆใจกลางเมืองของเรานะครับและสำหรับใน EP หน้าเราจะไปออนไซต์กันที่ไหนติดตามชมกันต่อไปใน Bangkok Onsite สำหรับวันนี้สวัสดีครับ